การออกมาเคลื่อนไหวของทุกกลุ่มตอนนี้นะคะภาครัฐก็ย้ำนะคะว่าพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่มเพียงแต่ว่าอยากจะให้อยู่ในกรอบนะคะไม่ก้าวล่วงสถาบันนะคะแล้วก็ให้ทำตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะอย่างเย็นวันนี้เนี่ยก็จะมีการชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามันรับฟังความเห็นของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าเตรียมที่จะไปร่วมสังเกตการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยรวมไปถึงการนัดชุมนุมใหญ่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยนะคะโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองของพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามันรับฟังความเห็นของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาก็บอกว่ากรรมาธิการได้พูดคุยกันว่าจะไปรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งนอกจากจะไปร่วมสังเกตการการชุมนุมทั้งในเย็นวันนี้และในวันอาทิตย์หน้าแล้วนะคะทางกรรมาธิการก็ยังได้ร้องขอไปทางตำรวจบอกว่าไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมซึ่งตำรวจเองก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงรวมถึงกรณีการชุมนุมของกลุ่มที่มีการเชิญสพฐมาชี้แจงในคณะกรรมการว่ามีการปิดกั้นการชุมนุมหรือไม่แต่ว่าสพฐได้ยืนยันนะคะว่าไม่มีการออกคำสั่งจากส่วนกลางที่ให้ยุติการชุมนุมค่ะได้ร้องขอไปว่าให้ดำเนินการด้วยความละมุนละม่อมและห้ามใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่รัฐคือทางตำรวจเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นสัญญาครับว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมนะครับส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการเชิญทางสพฐเพื่อเข้ามาชี้แจงเช่นเดียวกันนะครับกับสถานการณ์ที่มีการชุมนุมกันในโรงเรียนทั่วประเทศนะครับว่าทางสพฐเนี่ยมีแนวทางที่จะไปปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักเรียนที่ในโรงเรียนใหม่ซึ่งสพฐก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการออกคำสั่งจากส่วนกลางอย่างเด็ดขาดว่าให้โรงเรียนไปยุติการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน